ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะหลายคนก็เตรียมที่จะเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งกลับภูมิลำเนาด้วยนะคะทำให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในทุกเส้นทางสายหลักในช่วงปีใหม่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะจะเปิดให้บริการด่านมอเตอร์เวย์ฟรี7วันซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะนายสุพจน์ซับล้อมปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขเทศกาลปีใหม่2554ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี2553พบว่าได้ผลดีทำให้จำนวนอุบัติเหตุลดลง 40% และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 20% ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นถนนท่าเทียบเรือทางรถไฟสถานีให้บริการประชาชนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จให้บริการแก่ประชาชนทุกเส้นทางสายหลักนอกจากนี้ทางกรมทางหลวงนะคะจะเปิดด่านมอเตอร์เวย์ให้บริการฟรี7วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปพร้อมกับแจกแผนที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดด้วยค่ะส่วนประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถโดยสารบขส.นะคะก็ได้เพิ่มเที่ยวรถขาไป 4,500 เที่ยวและขากลับอีก 4,500 เที่ยวการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขบวนรถไฟฟรี7ขบวนเพื่อให้เพียงพอในการบริการประชาชนซึ่งก็สามารถสอบถามสภาพการจราจรและเส้นทางได้ที่ศูนย์ call center 1356ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมก็ได้ขอให้ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นศึกษาเส้นทางให้พร้อมก่อนออกเดินทางรวมทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะควรพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ